ครับก็เรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศนะครับที่จะต้องมาพูดคุยมาเล่าสู่กันฟังนั้นเนี่ยครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีคำถามเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับว่าเอ๊ะโลกของเรานั้นกำลังเข้าใกล้สงครามนิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่งใช่หรือไม่ะนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็เลยจะได้มาพูดคุยกันถามว่าทำไมถึงมีคำถามแบบนี้ก่อนอนะครับเพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียได้ประกาศนะครับว่ารัสเซียนั้นเนี่ยจะนำเอาเรื่องของหัวรบที่อาวุธนิวเคลียร์ที่ติดหัวรบนิวเคลียร์นะครับเป็นขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์นั้นเนี่ยไปติดตั้งในเบลารุสะนะครับปูตินบอกว่าพวกเขาเนี่ยได้มีการคุยกับทางด้านประธานาธิบดีลูคาเชนโกนะครับมาสักระยะหนึ่งแล้วในการที่จะนำเอาขีปนาวุธเนี่ยติดหัวรบนิวเคลียร์ไปติดตั้งที่เบลารุสแล้วถามว่าทำไมต้องเป็นเบลารุสนะครับคือเบลารุสเนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งที่แยกตัวออกมาจากสหภาพโซเวียตนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยประธานาธิบดีหรือว่าผู้นำของประเทศที่แยกตัวออกมาจากสหภาพโซเวียตเนี่ยก็มีลูคาเชนโกนี่แหละที่ยังคงเป็นผู้นำที่โปรรัสเซียแบบเรียกว่าเต็มร้อยนะครับยังเป็นพวกเดียวกับรัสเซียอยู่เต็มร้อยและที่ผ่านมานั้นเนี่ยหลายครั้งที่ลูคาเชนโกนั้นเกิดสถานการณ์ทางการเมืองแล้วรู้ว่าตัวเองนั้นเพี้ยงพร้ำเนี่ยก็จะได้ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยเข้าไปช่วยแก้ไขสถานการณ์ให้มาโดยตลอดก็เลยทำให้ทั้งคู่นั้นเนี่ยเป็นคนที่รักใคร่ชอบพอกันมีพันธมิตรที่เหนียวแน่นถูกต้องนะครับแล้วก็เบลารุสนั้นเนี่ยเป็นประเทศชายแดนของรัสเซียที่มีพรมแดนติดกับประเทศที่เป็นชาติสมาชิกของนาโต้ถึง3ประเทศเลยใช่นะครับโปแลนด์ค่ะนะลิทัวเนียนะครับพวกเอสโตเนียตรงนั้นน่ะนะครับเป็นพวกลัตเวียพวกเนี้ยคือประเทศเหล่านี้ก็เป็นประเทศที่อย่างที่บอกก็แยกตัวมาจากสหภาพโซเวียตหมดนะค่ะแต่วันนี้เนี่ยเอาใจเนี่ยไปเข้าด้วยกับตะวันตกไปอยู่กับทางด้านฝั่งนาโต้ดังนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยพอปูตินบอกว่าเอ๊ะจะย้ายขีปนาวุธที่ติดหัวรบนิวเคลียร์ซึ่งเขาเรียกขีปนาวุธแบบนี้เนี่ยว่าเป็นขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์หรือว่าขีปนาวุธทางเทคนิคค่ะนะครับคือเวลาพูดถึงนิวเคลียร์เนี่ยคนเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าโอ้ยนิวเคลียร์มันน่ากลัวมากนะครับเพราะเราจะจำภาพเนี่ยที่เป็นดอกเห็ดขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็บุ้มขึ้นมาถล่มทีเดียวถล่มทีเดียวที่เกิดขึ้นที่ฮิโรชิมาแล้วก็นางาซากิะนะฮะสมัยสงครามโลกครั้งที่2เราจะไปคิดถึงนิวเคลียร์แบบนั้นแต่นิวเคลียร์ทางเทคนิคเนี่ยมันไม่ใช่นิวเคลียร์แบบนั้นเป็นไงคะมันเป็นนิวเคลียร์ที่อยู่กับหัวรบ อยู่กับจรวดนะครับแล้วพอยิงไปตุ้มเนี่ยมันจะฟุ้งกระจายหรือว่าจะจำกัดพื้นที่นะครับแต่ถามว่าอันตรายไหมมันก็อันตรายนั่นแหละแต่มันอันตรายน้อยกว่านิวเคลียร์ที่เป็นนิวเคลียร์ขนาดใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับทางด้านปูตินบอกว่าเอ๊ะทำไมพอผมเนี่ยบอกว่าจะเอาหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยไปติดในเบลารุสแล้วตะวันตกเนี่ยดิ้นกันจังเลยนะครับนาโต้ก็ออกมาแถลงชาติต่างๆนั้นออกมาแบบโอ้โหนี่กำลังจะขยายเรื่องของสงครามใช่ไหมโดยเฉพาะสหรัฐเลยเนาะใช่ซึ่งปูตินบอกว่าเอ้าที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐทำมาเป็น10ปีแล้วนะค่ะทำอะไรคุณผู้ชมคุณผู้ชมคงทราบว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่มีฐานทัพนอกประเทศเนี่ยมากที่สุดในโลกแล้วคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะไปตั้งฐานทัพเอาไว้ตามประเทศต่างๆเนี่ยเยอะมากไปตั้งฐานทัพเนี่ยจะไปตั้งอยู่ในลักษณะ 2-3 รูปแบบด้วยกันยังไงคะรูปแบบแรกเนี่ยก็คือพูดง่ายๆแถวบ้านเราก็คือคล้ายๆมาเฟียไปตั้งเพื่อเรียกค่าคุ้มครองค่ะโดยเฉพาะประเทศที่เคยแพ้สงครามนะเคยแพ้สงครามอย่างเช่นในญี่ปุ่นในญี่ปุ่นเนี่ยจะมีฐานทัพของสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่เยอะมากนะครับแต่ว่าเราจะได้ยินชื่ออยู่บ่อยๆเนี่ยนะครับอยู่ 2-3 ฐานทัพด้วยกันนะครับไปตั้งเนี่ยไม่ได้ไปตั้งเฉยๆเอากำลังทหารไปเอาอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆไปติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่สหรัฐจะทำมาหลังจากนั้นก็คือว่าเก็บค่าใช้จ่ายเก็บค่าใช้จ่ายก็คือพูดง่ายๆเนี่ยเป็นเอาท์ซอร์สเป็นเอาท์ซอร์สในการไปดูแลความปลอดภัยนี่พูดแบบสวยนะนี่พูดแบบสวยแต่ถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือไปคุ้มครองเขานั่นแหละแล้วก็ไปเรียกเก็บเงินไปเรียกเก็บเงินก็คือเป็นภาษาชาวบ้านถ้าเป็นนักเลงแถวบ้านเขาเรียกว่ามาเฟียไปคุมซอยอ่ะเหมือนกันสหรัฐก็ทำแบบนี้ขอค่าคุ้มครองหน่อยขอค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องส่งทหารไปเอาทหารไปอยู่ในประเทศเขาเอาอาวุธไปติดตั้งในประเทศเขาแล้วก็ไปเก็บเงินเขานี่คือสหรัฐนี่รูปแบบแรกนะครับอีกรูปแบบนึงเนี่ยก็คือเป็นการร่วมมือทางทหารกันนะครับเป็นความร่วมมือทางทหารอย่างเช่นที่กำลังทำอยู่กับฟิลิปปินส์นะครับก็คือไปฝึกให้เขาไปฝึกทหารให้ไปถ่ายทอดวิทยาการต่างๆใ
แล้วก็เอางบประมาณเนี่ยไปก่อสร้างนะครับสิ่งโน้นสิ่งนี้เนี่ยเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแล้วเอาทหารของตัวเองไปอยู่ที่นั่นถามว่าทำแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะตัวเองมีกำลังทหารเนี่ยแสดงว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สหรัฐอเมริกามองแล้วว่ามีความจำเป็นที่จะต้องประจำการอย่างที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเพราะมองว่าความขัดแย้งในพื้นที่ทะเลจีนใต้นั้นสหรัฐเนี่ยอยากจะเข้าไปยุ่งเข้าไปเกี่ยวก็เอาทหารเนี่ยไปวางไว้นี่ก็เป็นอีกรูปแบบนึงเห็นไหมแบบนี้ไม่ได้เก็บเงินนะใช่ไม่ได้เก็บเงินแต่มีการเอาทหารไปแล้วก็เป็นการต่างตอบแทนเป็นการแลกเปลี่ยนกันแล้วอีกประเภทนึงก็คือการที่เอาทหารไปหมุนเวียนโดยไม่ประจำการนะครับก็แถวแถวประเทศในส่วนของตะวันออกของยุโรปก็เอาทหารเข้าไปปุ๊บไปแลกเปลี่ยนไปทำโน่นทำนี่แล้วก็เอากลับออกมาแต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ไปตั้งฐานทัพถาวรที่โปแลนด์จำได้ใช่ไหมจำได้จำได้นี่เป็นฐานทัพแห่งแรกของสหรัฐอเมริกาในฝั่งตะวันออกของยุโรปที่เป็นฐานทัพถาวรเอาทหารไปประจำการเป็นนับหมื่นนายแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยในลัตเวียในลิทัวเนียในเอสโตเนียเนี่ยถ้าเราตามข่าวมาเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มีการเคลื่อนย้ายอาวุธต่างๆเนี่ยไปติดตั้งเอาไว้ที่นั่นซึ่งตรงนี้แหละสิ่งที่ปูตินบอกว่าคุณทำมาเป็น10ปีแล้วคุณทำมาเป็น10ปีแล้วรวมถึงจำได้ไหมครับว่าสหรัฐเนี่ยมักจะไปประชุมเรื่องยูเครนที่ในเยอรมันฐานทัพอากาศแรมสไตน์ฐานทัพอากาศแรมสไตน์เนี่ยเป็นฐานทัพที่มีอาวุธของสหรัฐเนี่ยครบเครื่องเลยนะครบเครื่องเลยจำได้ไหมฮะจะเคลื่อนย้ายแพทริออตไปให้กับยูเครนก็ไปเอาจากฐานทัพอากาศแรมสไตน์นะฮะคือแสดงว่าคือคุณส่งทุกอย่างไปไว้ที่นั่นเพราะอะไรเพราะตอนนั้นเยอรมันตะวันตกแพ้สงครามไงแพ้เยอรมันแพ้สงครามเยอรมันเลยถูกแบ่งเป็นเยอรมันตะวันตกกับเยอรมันตะวันออกเยอรมันตะวันออกอยู่กับรัสเซียเยอรมันตะวันตกอยู่กับสหรัฐอเมริกาแบ่งกันที่กำแพงเบอร์ลินใช่ไหมฮะแล้วก็ตั้งฐานทัพแรมสไตน์เอาอาวุธต่างๆไปไว้ที่นั่นดังนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ทำแบบนี้มาโดยตลอดปูตินบอกว่าเฮ้ยทำไมพวกคุณต้องดิ้นน่ะทำไมพวกคุณต้องดิ้นเราก็ทำแบบปกติแล้วสิ่งที่ปูตินบอกเนี่ยปูตินบอกว่าเราเนี่ยทำตามกฎและข้อกำหนดเรื่องของการห้ามเผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์นะครับซึ่งมันมีสนธิสัญญาการห้ามเผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์ New Start ค่ะมันมีอีกตัวหนึ่งก่อนหน้านี้ New Start เนี่ยเป็นตัวหลังแต่ว่าการเผยแพร่ห้ามเผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยรัสเซียเนี่ยไม่ได้อยู่ในสนธิสัญญาพวกนี้แล้วนะครับเพราะว่าถอนตัวกันออกมาหมดทั้ง New Start ก็เพิ่งถอนตัวใช่ไอ้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่บอกว่ายังยึดมั่นอยู่นะครับคือไม่ได้ต้องการไปติดตั้งแล้วเพื่อใช้อาวุธนิวเคลียร์แต่เขามีความรู้สึกว่าเอ๊ะการที่สหรัฐนั้นเนี่ยขนอาวุธเข้าไปยังประเทศที่ติดกับเบลารุสเนี่ยมันก็น่าจะทำให้เบลารุสนั้นไม่มีความมั่นคงค่ะแล้วก็ล่าสุดนั้นเนี่ยนะครับเบลารุสก็ออกมาให้ข้อมูลให้ข่าวนะว่าเขาก็ยอมที่จะให้รัสเซียเนี่ยไปติดตั้งขีปนาวุธเหล่านี้แล้วมองว่าทำไมเขาถึงยอมเพราะที่ผ่านมาก็ถูกกดดันจากสหรัฐก็อย่างที่บอกว่าถูกกดดันจากสหรัฐก็คือสหรัฐเคลื่อนกำลังไปไว้ในโปแลนด์สหรัฐเคลื่อนกำลังไปไว้ในลิทัวเนียสหรัฐเอาอาวุธไปไว้ในเอสโตเนียสหรัฐเอาไว้อาวุธไว้ในลัตเวียแบบเนี้ยค่ะเบลารุสก็มีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นเนี่ยไม่ค่อยจะปลอดภัยมากนักค่ะนะครับก็จำเป็นที่จะต้องได้ตัวช่วยจากรัสเซียเข้ามานี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้คุณผู้ชมครับจากคำถามที่คุณผู้ชมถามว่าโลกมันเข้าใกล้สงครามนิวเคลียร์ไหมหลายคนก็หวั่นวิตกจริงๆเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนึงอีกเรื่องนึงเนี่ยเรื่องการที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็รัสเซียนั้นเนี่ยยกเลิกข้อตกลงนิวสตาร์ทไงเพราะว่าทางรัสเซียเนี่ยบอกว่าขอระงับไว้ก่อนหลายคนก็เลยจับตาว่าเอ๊ะการที่รัสเซียขอระงับไว้ก่อนเนี่ยเลยอาจจะทำให้การควบคุมปริมาณต่างๆเนี่ยทำให้ทางสหรัฐกับทางตะวันตกกังวลเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าครับก็ประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเรื่องของการระงับสนธิสัญญาเรื่องของ New Start หรือว่าระงับสนธิสัญญาการควบคุมนิวเคลียร์ฉบับใหม่เนี่ยครับเนื่องจากว่าเราเคยเล่าเรื่องนี้กันไปนะครับย้ำย้อนให้คุณผู้ชมนั้นได้เข้าใจว่าสัญญาฉบับนี้เนี่ยก็คือเป็นการสัญญาที่ไปกำหนดเอาไว้ว่าในฝากฝั่งของสหรัฐแล้วก็รัสเซียนั้นเนี่ยจะต้องมีหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยฝั่งละไม่เกิน 1,550 ลูกค่ะ 1,550 ลูกนะแต่วันนี้เนี่ยรายงานเนี่ยนะครับไม่ว่าจากหน่วยงานไหนก็ตามก็จะพบว่าสหรัฐอเมริกากับรัสเซียนั้นเนี่ยมีหัวรบที่เป็นหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยเกินไปกว่านั้นหมดนะสหรัฐมีอยู่ 5,500 กว่าหัวรบรัสเซียมีอยู่ 6,000 กว่าหัวรบนะครับ
คือมันมากกว่าที่สนธิสัญญานี้กำหนดเอาไว้ก็คือ 1,550 หัวรบอันนี้อย่างแรกก่อนอย่างที่2เนี่ยสนธิสัญญานี้ก็คือว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยต้องตรวจสอบกันได้ก็หมายความว่าคุณเก็บอาวุธนิวเคลียร์ไว้ยังไงก็ต้องสามารถตรวจสอบได้สหรัฐตรวจสอบรัสเซียได้รัสเซียตรวจสอบสหรัฐได้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยพอมันเกิดสงครามรัสเซียยูเครนนะครับรัสเซียยูเครนปุ๊บสหรัฐเนี่ยก็ไปจำกัดการเดินทางของบุคคลในรัสเซียนะครับรวมถึงการออกวีซ่าให้กับเจ้าหน้าที่รัสเซียต่างๆนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็จำกัดก็เลยเหมือนว่าเจ้าหน้าที่ของรัสเซียเนี่ยก็จะเดินทางเข้าไปตรวจสอบในสหรัฐไม่ได้ไปตรวจสอบไม่ได้เพราะไปตรวจสอบไม่ได้เนี่ยปุ๊บแต่สหรัฐเนี่ยก็อยากตรวจสอบรัสเซียนะครับคือตัวเองเนี่ยอยากตรวจสอบเขาแต่ห้ามเขาเนี่ยไปตรวจสอบตัวเองมันก็ไม่แฟร์ถูกต้องปูตินก็บอกว่าเฮ้ยแบบนี้เนี่ยก็ระงับไว้ก่อนก็ระงับไว้ก่อนคุณตรวจสอบเราอย่างเดียวแต่เราตรวจสอบคุณไม่ได้เนี่ยมันไม่แฟร์อย่างที่บอกมันเสียผลประโยชน์ไงใช่นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็ถูกระงับไปซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนก็ตั้งคำถามมาแล้วเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะนำพาไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นหรือเปล่าซึ่งปูตินเนี่ยก็ให้สัญญาอยู่แล้วว่าเขาเนี่ยจะไม่ใช้นิวเคลียร์ถ้าประเทศเนี่ยไม่โดนภัยคุกคามนอกจากปูตินแล้วเนี่ยดมิทรีเมดเวเดฟก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับหลายๆคนนั้นพูดถึงเรื่องนี้เรื่องของการใช้เนี่ยนะครับเกี่ยวกับนิวเคลียร์โดยเฉพาะกับสถานการณ์สงครามในยูเครนดังนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาดูกันว่าบรรดานักวิเคราะห์ต่างๆหรือว่าข้อมูลต่างๆที่ออกมาเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในสงครามครั้งนี้เนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวมาว่าต่อกันช่วงหน้าครับ